BYD เรียกคืนรถ97,000คันพบชิ้นส่วนเสี่ยงไฟไหม้ BYD แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแลของจีนว่ากำลังเรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้าเกือบ97,000คันเนื่องจากมีข้อบอกพร่องในการผลิตซึ่งเกี่ยวข้องกับชุดควบคุมพวงมาลายัยที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้สำนักงานบริหารการกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐ SAMR แจ้งว่า BYD ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนกำลังเรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น Dolphin และ Yuan Plus หรือ Atto 3 ที่ผลิตในจีนระหว่างเดือนพฤศจิกายน2022ถึงธันวาคม2023และในข่าวไม่ได้ระบุรายละเอียดว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวมีการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆหรือไม่ตามข้อมูลจากสมาคมผู้ผ,ผลิตยานยนต์แห่งประเทศจีนกล่าวว่า Dolphin และ y ย a n p o s เป็นรถ2รุ่นที่ขายดีที่สุดของ BYD ในปี2566โดยคิดเป็น26%จากจำนวนรถที่ขายได้3ล้านคันในปีดังกล่าวแต่หลังจากข่าวนี้ออกสู่สาธารณชนได้ไม่นาน ทางเรเวออโตโมทีฟจำกัดบริษัทนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า BYD ในประเทศไทยรีบออกมาชี้แจงว่ารถที่ปัญหาทั้ง2รุ่นคือด l p h i นและแอต o 3เฉพาะรุ่นที่ผลิตในประเทศจีนโดยรุ่นและลอดที่ถูกเรียกคืนจะอยู่ภายในภูมิภาคจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับตลาดนอกภูมิภาคจีนแผ่นดินใหญ่แต่อย่างใดที่สําคัญโรงงานที่ผลิตรุ่นพวงมาลัยซ้ายและโรงงานที่ผลิตรุ่นพวงมาลัยขวาเป็นคนละโรงงานกันดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อรถในเมืองไทย คำชี้แจงจากเรเว่โตโมทีฟ